ขับไปก็ช่วยดูที่ขับมันอยู่ใน SUV นะฮะ SUV นะฮะขับหรือว่าขับเล็กกินข้างหน้านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านคุณอยู่ที่ออโต้สเตชันครับและตรงหน้าเคียนครับคือ Nissan Leaf BEV นะครับผมหรือรถเพียวแบตเตอรี่ไฟฟ้ารุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกจาก Nissan ครับแต่รถแบบนี้ครับอาจจะยังไม่เหมาะกับ Infrastructure ในประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีสถานีชาร์จนะครับไม่ค่อยมีความสะดวกในการใช้งานเวลาที่ต้องเดินทางไกลลองเรนจ์ไปต่างจังหวัดครับ Nissan เลยแนะนำครับเทคโนโลยี e-power ครับอย่างเจ้า Nissan Kicks นะครับออกมาก่อนหน้านี้ครับเราเคยพาไปดูแล้วในงานเปิดตัวครับเราบอกไปว่ารถน่าใช้มากเมื่อเทียบกับออปชันเมื่อเทียบกับราคาวันนี้ครับนิสสันชวนเรามาไขข้อข้องใจอีกเรื่องคือเรื่องสมรรถนะการขับขี่ครับมาลองดูกันครับผมว่าพอได้ขับขี่แล้ว e-power คันนี้จะยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับเชิญครับมาครับวิ่งมาเลยครับมาซ้ายโอ้โหดีมากครับเยี่ยมมากครับช่วยดูที่ขับมันอยู่ใน SUV นะฮะ SUV นะฮะขับหรือว่าขับรถเล็กกินข้างหน้านะครับการทดสอบในวันนี้ครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกที่เราอยู่กันตรงนี้ครับคือการทดสอบการเปลี่ยนเลนเร็วและการขับขี่แบบสลาล่อมนะครับเหมือนแข่งจิมคาน่าเล็กๆนะครับจุดนี้จะได้รู้เรื่องความคมของพวงมาลัยครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างครับขับมาอยู่ดีครับอัดมาเลยครับ60 70 80ครับหมาตัดหน้าปลอดภัยครับหมาไม่ตายเมื่อกี้คือหักเยอะมากนะคือเนี่ยยิ่งขับมากรอบขึ้นยิ่งหักแรงขึ้นเรื่อยๆคือในจังหวะที่เหมือนมันจะเกินอ่ะแต่มันกันว่าเฮ้ยมันยังไปได้อีกหน่อยนึงเหมือนกันนะดีเลยครับเรื่องแรงบิดนะครับเรื่องช่วงล่างพวงมาลัยต่างๆเนี่ยแต่แน่นอนครับพอมันเป็นตัวถังที่เป็น crossover แบบเนี้ยพอสลาล่อมแรงๆแบบเนี้ยมันก็มีโยนแหละครับมันโยนแหละแต่ว่ามันเอาอยู่นะคืออันนี้เป็นการลองแบบไม่มีปัจจัยอื่นนะสมมติบนถนนนะแน่นอนมันมีปัจจัยอื่นนะครับแต่การที่รถมันมีพวงมาลัยที่คมนะครับช่วงล่างที่ดีขนาดเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยแก้สถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ดีนะครับไปจ้าแม่งยิ่งขู่แม่งยิ่งลองคือพยายามโอเวอร์ลิมิตมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ลองนะครับพยายามแบบเร็วขึ้นกว่าเดิมหักแรงกว่าเดิมหน่อยนึงพยายามหักน้อยกว่าเดิมพยายามลองหลายๆรูปแบบที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้บอกจริงด้วยสถานการณ์ที่เราลองอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เรื่องของการขับขี่ในสเตชันที่เขาเซตไว้นะดีมากนะครับอันนี้บอกเลยดีมากแต่อันนี้เป็นความรู้สึกสดๆตอนนี้ครับถ้าอยากอ่านแบบอะไรที่มันอาจจะตกตะกอนแล้วเนี่ยรอไปอ่านในออโต้สเตชันนะครับไปครับลองสลาล่อมแบบใช้สมาร์ทโหมดครับวันเพโดมันก็จะแปลกๆนิดนึงมันก็จะมีดึงหน่วงๆแปลกๆนิดนึงนะครับสำหรับตัว One Pedal นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดึงแรงกระชากเท่ากับใน E-Pedal ของ Nissan Leaf นะครับความต้องการในการ generate ไฟกลับไปเนี่ยมันต่างกันนะครับไปครับเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือหักแรงมากมันคือการที่จำลองการอุบัติเหตุเลยอะว่าแบบหลบมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าหรืออะไรแบบนี้นะครับเอาว่าอย่างนี้แล้วกันครับวันเพดเดิลถ้าคุณผมว่าไม่แนะนำสำหรับการใช้งานในเมืองที่ความเร็วต่ำนะครับแต่พอเป็นการขับขี่ทางไกลเนี่ยสมาร์ทโหมดครับเปิดเลยครับใช้สมาร์ทโหมดขับครับเพราะว่าจะประหยัดมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกไปมาด้วยเพราะว่า
ัวถ้าเทียบกับ Leaf เนี่ยมันจะเป็น B mode นะครับการรีเจนไฟกลับเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยครับในการดึงในการชะลอก็จะประหยัดมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องคอยเหยียบเบรกบ่อยๆด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเวลาทำความเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องการแค่ถอยแล้วบางทีแบบมันแตะเบรกนิดนึงอ่ะก็ไม่ต้องแตะเบรกไปเลยนะครับแต่ถ้าอยากไหลๆครับ normal mode ไปเลยครับไหลแน่นอนและตอนนี้ครับกับการแข่งขันไม่ใช่นะครับก็คือฝั่งเทสที่เป็นเซอร์กิตนะครับก็จะมีโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งหักศอกโค้งยูเทิร์นนะครับการทำความเร็วได้ลองอัตราเร่งได้ลองการเบรกทั้งหมดนะครับอีกกันสักครั้งหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับ Nissan Kicks e-Power เนี่ยทำให้เราบอกตามตรงครับว่าประทับใจมากในแง่ของการขับขี่นะครับแต่มันก็มีเรื่องที่ยังทำให้รู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้างนิดหน่อยเหมือนกันนะครับกับตัว One Pedal บ้างนะครับตัวการทำงานของเครื่องยนต์บ้างแต่ก็มันแค่เป็นความไม่เคยชินเฉยๆนะครับถ้าถามผมนะผมว่ามันผมแค่ไม่ชินกับมันเพราะเราจะขับรถยนต์สันดาปเป็นหลักใช่ไหมครับหรือไม่ก็ขับคือเป็น BEV หรือว่า Battery Electric Vehicle ไปเลยอย่าง ZSEV นะครับอย่างเกียร์นะครับที่เป็น EV ไปเลยนะครับพอมันมาเป็นครึ่งๆกลางๆแบบนี้นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกใครจะเรียกว่า EV ติดเครื่องปั่นไฟหรือจะเรียกว่าไฮบริดอีกระบบนึงเนี่ยก็แล้วแต่ครับคงต้องอาศัยความเคยชินกับมันอีกสักระยะหนึ่งครับเพื่อให้เทคโนโลยีนี้เข้ามาอยู่กับเราได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเจอกับอะไรอยู่บ้างนะครับเราจะออกตัวนะครับสุดทางตรงก่อนจะเบรกหนักแล้วเลี้ยวขวาครับไปครับ40ครับ50ครับ60 70 80 90 100นะครับเบรกแล้วเบรกให้หนักขึ้นครับแล้วก็เลี้ยวขวาแรงเข้าแรงนะครับแต่ว่าไม่มีอาการไม่มีอาการเลยนะครับนิดเดียวจริงๆแต่มันก็เป็นเพราะผมพยายามขืนมันเข้าแรงๆนะครับนิดนึงครับโอเวอร์ไปหน่อยยูเทิร์นครับแม่เข้าแรงไปนิดนะครับถ้ามองว่าเนี่ยมันคือรถครอสโอเวอร์รถ SUV น่ะคันนึงน่ะถือว่าเป็นรถที่ทำในเรื่องของช่วงล่างและพวงมาลัยได้ดีมากเลยนะครับต้องบอกว่านิสสันเขาก็ต้องมั่นหน้ากับรถคันนี้พอสมควรนะครับในการที่เลือกจัดการทดสอบในสนามที่ทดสอบทั้งสลาล่อมนะครับอัตราเร่งนะครับการเบรกแล้วก็มีเป็นเซอร์กิตแบบนี้นะครับเนี่ยออกโค้งแล้วแบบเติมหน่อยมันจะแบบสะบัดนิดนึงนะครับเพราะว่าพอมันเป็น EV อ่ะแรงบิดมันต้นมันเยอะนะครับตามเข้าไปแล้วขับกลับผิดไปเลยนะครับไปกันครับผม Double Lane Change ครับโดยใช้ Normal Mode เหมือนไม่มีแรงเท่าไหร่ในคลาสนี้เนี่ยนะครับณตอนนี้นะไปครับลองอีกสักรอบหนึ่งคุณอาจจะสงสัยนะครับทีนี้ว่าทำไมมันถึงมีเสียงเครื่องยนต์ที่หนักขึ้นตามความเร็วที่เราทำมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์นะครับมันปั่นไฟเลี้ยงเข้ามานะครับเพราะระบบขับเคลื่อนทั้งหมดเป็นไฟฟ้าแต่ครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับต้องทำการปั่นไฟเข้าแบตครับเพื่อให้ทันกับความต้องการในการใช้ไฟนะครับเพราะแบตมันเล็กนะครับศูนย์ถึง80เนี่ยผมมองว่าทำได้ดีมากครับแต่พอช่วง80ไป100เนี่ยอาจจะมีนิดนึงครับแล้วก็พอหลังจาก100เนี่ยก็ดูแล้วว่ามีอาการเริ่มที่จะช้าลงนะครับแต่ก็ดูไหลๆนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องไปลองแบบ Open Road อีกสักทีนึงครับอ่ะไปครับ
Double Lane Change ครับเบรกช่วยแก้อาการในตอนที่มันโอเวอร์ได้ดีมากครับเป็นเบรกที่มีความนุ่มนวลแต่มีพละกำลังในการเบรกที่ดีเลยนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าอาการคือโอเวอร์ไปหน่อยนึงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาแบบสมาร์ทโหมดดูครับว่าการขับขี่ในสมาร์ทโหมดเป็นยังไงครับสมาร์ทโหมดครับวันเพเดลจะเข้ามานะครับช่วยในการทำงานมีประโยชน์ในการช่วยรีเจนไฟกลับเข้าไปครับแต่พอเป็นขับแบบนี้เนี่ยสมาร์ทโหมดจะเป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยนะครับคือการดึงกลับเนี่ยนะครับด้วยการรีเจนไฟของเขาเนี่ยการดึงหน่วงเนี่ยมันช่วยให้รถเนี่ยไม่ไหลนะครับแล้วก็ใช้เบรกน้อยลงครับแล้วก็เหมือนมีอาการเหมือนเวลาเรามีเอนจินเบรกเข้ามาช่วยนะครับพอเป็นเซอร์กิตแบบนี้ก็จะรู้สึกได้เลยว่าการกดเบรกเนี่ยจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดทันทีนะครับเมื่อใช้สมาร์ทโหมดครับและพอเป็นสมาร์ทโหมดที่วันเพเดลเข้ามาช่วยครับการรีเจนไฟกลับเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้เราประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องประหยัดนะครับจะใช้ในเมืองเนี่ยต้องมีความคุ้นชินพอสมควรแล้วผมว่ามันจะกลายเป็นการเกร็งเท้าจนเมื่อยซะมากกว่านะครับแต่การขับขี่ทางไกลเนี่ยในโหมดแบบนี้เหมือน B โหมดเหมือนโหมดที่มันรีเจเนเรตไฟกลับเข้าไปในลีฟอ่ะจะมีประโยชน์มากครับเวลาขับขี่ทางไกลมันจะช่วยให้เราแทบไม่ต้องใช้เบรกเลยนะครับตัวโหมดนี้ครับจะมาทำงานเฉพาะแค่โหมด S นะครับกับโหมด Eco เท่านั้นถ้าเป็น Normal โหมดเนี่ย One Pedal จะไม่ทำงานนะครับโหมด S เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่า S คือสปอร์ตไม่ใช่นะครับ S ใน Nissan Kicks E-Power เนี่ยจะเป็น S ที่หมายถึงสมาร์ทนะครับสมาร์ทขึ้นคือสมรรถนะการขับขี่เนี่ยดีกว่าในโหมด Eco ครับแต่ว่าจะมี One Pedal เนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งตัว One Pedal ครับจะทำให้ในเรื่องของ efficiency เนี่ยดีขึ้นนะครับความประหยัดเนี่ยดีขึ้นทันทีเลยส่วนที่บ่นเรื่อง One Pedal ไปในตอนต้นนะครับก็มันก็คงอาจจะไม่เหมาะจริงๆในการใช้ในเมืองนะครับที่มันเป็นความเร็วต่ำเพราะว่ามันจะมีการดึงกลับเนี่ยครับดึงเนี่ยครับดึงนะครับเวลารถไหลๆเงี้ยโอ้มีเวียนหัวแน่นอนฉะนั้นก็ใช้เบรกกับคันเร่งใน Normal โหมดไปนะครับแล้วก็มีออโต้โฮให้ใช้นะครับพอขับที่มันทำความเร็วหน่อยเนี่ยนะครับ One Pedal เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการใช้เบรกที่น้อยลงนะครับในเรื่องของความประหยัดที่จะมากขึ้นนะครับจะเห็นในการไหลเวียนพลังงานเลยครับผมว่าจังหวะที่เราถอนคันเร่งเนี่ยตัวเจเนเรเตอร์ครับจะเจนไฟกลับเข้าไปในแบตนะครับพร้อมกับที่ตัวเครื่องยนต์ 1.3 ลิตรของเขาเนี่ยก็ปั่นไฟเข้าไปในแบตเหมือนกันนะครับแต่พอเราเหยียบปุ๊บมอเตอร์เนี่ยก็จะปั่นกำลังออกมาครับเครื่องยนต์ก็จะปั่นไฟเข้าแบตนะครับแต่พอถอนคันเร่งปุ๊บทันทีที่ถอนคันเร่งครับไฟนะครับจากมอเตอร์เนี่ยนะครับก็จะปั่นกลับเข้าไปอยู่ในแบตด้วยหูพยายามเข้าแรงนะแต่แบบช่วงล่างคมจริงและช่วงล่างแบบหนึบจริงเฟิร์มนะฮะนุ่มแต่เฟิร์มไม่ใช่นุ่มแบบยั่วบะครับผมเมื่อสักครู่คือแบบเป็นแล็บนะครับซึ่งพอเทียบกับก่อนหน้านี้ครับที่เราไปขับขี่แบบสลาล่อมมาแล้วก็แบบเลนเชนแบบเหมือนจำลองสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุนะครับที่จะต้องหักเลี้ยวแบบเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วต้องเลี้ยวเร็วเนี่ยช่วงล่างกับพวงมาลัยของ Nissan Kicks ครับซูฮกตรงนี้เลยว่าคมมากเฟิร์มมากดีจริงๆดีจริงๆนะครับส่วนเรื่องที่เป็นระบบส่งกำลังต่างๆของเขาเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ129แรงม้าในหน่วยของ PS นะครับแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรนะฮะไม่มีปัญหาเลยในการขับขี่วันนี้นะครับส่งกำลังได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับรถไฟฟ้าเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะครับแล้วก็มีให้ใช้ตลอดเลยนะครับส่วนการจูนมาให้การขับขี่เนี่ยไม่ได้น่ากลัวมากเกินไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ชินรถไฟฟ้านะครับก็จะมีลักษณะการขับขี่ที่คล้ายๆกับคุณขับรถเครื่องสันดาปปกติแหละครับ
ทีนี้คนที่บอกว่าแรงม้ามันอาจจะแบบเอ๊ะ129 PS เองหรออะไรเงี้ยครับผมว่าการขับรถจริงๆเนี่ยเราใช้แรงบิดมากกว่าแรงม้าเนาะฉะนั้นก็มองว่าสบายสบายครับแล้วนอกจากนี้ครับนิสสันเขายังใส่ Intelligent Mobility หลายประการเข้ามาไว้ในรถคันนี้ด้วยนะครับนี่อย่างกล้อง360องศาที่พอดูได้ผมใช้คำว่าพอดูได้แล้วกันนะครับก็จะเห็นนะครับผมว่าช่วยพอกะระยะได้ประมาณนึงเลยนะดีประมาณนึงเลยนะนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็มีแทบทุกอย่างเลยที่มากกว่าคู่แข่งครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเซ็นเซอร์กะระยะนะครับโอ้โหออปชันเยอะมากคือเราบอกก่อนหน้านี้ไปแล้วแหละว่าด้วยออปชันที่ได้มาทั้งหมดนะครับด้วยราคาด้วยแมททีเรียลต่างๆดีไซน์ของตัวรถเนี่ยเทียบกับราคาแล้วเนี่ยผมว่าน่าใช้นะครับทีนี้พอมันมาเป็นเรื่องของการขับขี่เนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่ามันน่าใช้และมันยิ่งน่าใช้มากกว่าเดิมตอนที่เราเห็นมันจอดอยู่เฉยๆซะอีกนะครับคุณจะได้รถที่เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับประหยัดเพราะมันเป็นรถที่เป็นเหมือนไฮบริดนะครับมีภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางแต่อาจจะไม่ได้กว้างขวางมากเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันมีความอเนกประสงค์ของการใช้งานที่มากนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ย432ลิตรนะครับเบาะแถวหลังพับได้อีก60 40ทำให้มันเนี่ยเป็นรถที่อเนกประสงค์และตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายครับพอมาถึงเรื่องของการขับขี่ครับอย่างที่เห็นกันเมื่อสักครู่ครับการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆอะไรเนี่ยถือว่าดีนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับเจ้าคันนี้ก็เช่นกันนะครับถึงจะเป็นไฟฟ้าแบบกึ่งๆนะคือต้องบอกงี้ว่านิสสันเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้คือรถไฮบริดนะเขาบอกว่านี่คือรถไฟฟ้าที่มีเครื่องปั่นไฟก็ใช้คำเรียกแบบนั้นก็ได้ครับแต่รถคันนี้จดทะเบียนเป็นไฮบริดและคู่แข่งของเขาก็คือ CHR ที่เป็นรถยนต์ไฮบริดในกลุ่มเดียวกันเลยเอาละเรื่องความประหยัดเนี่ยอาจจะต้องไปพิสูจน์กันในโอกาสที่เราได้ยืมออกไปขับกันยาวๆนะครับแต่วันนี้ครับการันตีได้เลยว่าซื้อไปใช้พึงพอใจแน่นอนนะครับถ้าคุณชอบดีไซน์อยู่แล้วนะครับภายนอกภายในถูกใจอยู่แล้วแมททีเรียลต่างๆคุณบอกว่าโอเคกับราคานี้นะครับยิ่งมีออปชันต่างๆที่มากที่สุดในเซกเมนต์เนี่ยยิ่งทำให้คุณรู้สึกเยี่ยมกับมันนะครับผมอยากได้แล้วแต่มันขับดีหรือเปล่าขับดีครับวันนี้ครับทางนิสสันจัดให้สื่อมวลชนครับได้ลองขับขี่กันแบบเอากันเบื่อไปข้างนึงนะครับผมใน2สเตชันที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ครับขับกันจนแบบว่าตอนนี้ไม่เหลือใครอยู่ในแทร็กแล้วนะครับทุกคนขึ้นกันมาหมดแล้วได้ลองทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นการสลาล่อม Emergency Lane Change นะครับ Double Lane Change รูปแบบครับทั้งการเร่งนะครับผมทั้งการเลี้ยวนะครับโค้งแคบโค้งกว้างโค้งยูเทิร์นต่างๆเนี่ยลองกันหมดแล้วครับผมจะขาดไปนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานบนถนนจริงและเรื่องของความประหยัดที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันนั่นเองครับเรื่องที่ติดใจครับในนิสสัน e-power มีอะไรบ้างถ้ามันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณไม่ซื้อรถคันนี้ครับอย่างแรกเลยคือเทคโนโลยีที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับนิสสันให้ประกันเนี่ยเยอะมากนะครับถือว่าซื้อใจกันเลยนะครับผมทั้งในเรื่องของ e-power ทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่แบตเตอรี่เนี่ยให้สูงสุดถึง10ปี 200,000 โลนะครับส่วน e-power เนี่ย5ปี 100,000 โลนะครับประกันตัวรถ3ปี 100,000 โลอยู่แล้วนะครับรถใหม่นะฮะเรื่องของฟิลลิ่งในส่วนของการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับเหมือนรถสันดาปภายในแต่มันจะแปลกมากๆเพราะว่าอยู่ๆมันก็จะสตาร์ทอยู่ๆมันก็จะตัดนะครับอยู่ก็สตาร์ทอยู่ก็จะตัดขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าตอนที่เราเร่งอัดแรงๆเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะปั่นแรงมากนะครับผมเพื่อเจนไฟเข้าไปในแบตให้แบตจ่ายที่มอเตอร์ให้ทันกับความต้องการที่เราใช้อยู่ขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีฟีลลิ่งของการเหมือนขับรถเครื่องยนต์อยู่นิดนึงนะครับเวลาที่เราเร่งหนักๆเพราะเครื่องยนต์เนี่ยมันปั่นตลอดเวลาครับถ้าตัดเรื่องความรำคาญนะครับผมเรื่องจุกจิกอย่างเครื่องยนต์อะไรแบบนี้ออกไปได้นะครับผมว่านิสสันคิกส์ e-power คันนี้ถือว่าน่าใช้นะครับแม้ก่อนหน้านี้เราจะพูดไปแล้วว่าแมททีเรียลของรถคันนี้เนี่ยมันดูก๊อกแก๊กนะครับมันก็ยังดูก๊อกแก๊กอยู่แหละครับแต่พอเราได้ช่วงล่างดีๆนะครับได้พวงมาลัยคมๆได้สมรรถนะของเครื่องยนต์ในแบบที่ลองขับขี่วันนี้เราว่าโอเคไปแล้วเนี่ยเราก็ลืมเรื่องความก๊อกแก๊กของวัสดุพวกนั้นไปอยู่เหมือนกันนะครับมองแต่เรื่องการขับขี่มองแต่เรื่องหน้าตามองแต่เรื่องออปชันที่ให้มากับราคาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปครับพอมันจดเป็นไฮบริด
ภาษีมันต่ำราคามันเลยถูกลงแล้วคุณได้ออปชันที่เยอะมากๆในรถ4 SUV คันนี้ครับลองตัดสินใจกันดูครับผมรีวิวคร่าวๆประมาณนี้ครับมีโอกาสจะนำไปออนโรดให้ดูครับผมว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับประหยัดจริงไหมอยู่บนถนนสนุกมากแค่ไหนนะฮะโอกาสหน้าคงจะได้พบกันครับตอนนี้คุณอยู่ที่ออโต้สเตชันครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ